วันที่2ที่เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad รับสิ่งของพระราชทานนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะรวมถึงมีประชาชนมารับสิ่งของพระราชทานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะหลังจากประตูเปิดเวลา 6:00 นประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ได้ทยอยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งของพระราชทานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากศูนย์รักษาความปลอดภัยศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากลกองพันระวังป้องกันและสารวัตรทหารกองบัญชาการกองทัพไทยมีการสแกนและตรวจกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยทุกจุดนะคะโดยในวันนี้ค่ะเป็นการมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 49,999 ชุดตั้งแต่หมายเลข 51,000 ถึง 99,999 ซึ่งประชาชนที่มาถึงแล้วต้องมาตรวจรหัสประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนจากนั้นจะได้รับแถบประจำตัวนักปั่นไปค่ะพร้อมคูปองรับสิ่งของพระราชทานภายในสนามสุขพัชราไซโดยใช้เวลาไม่เกิน15นาทีต่อคนทำให้ประชาชนที่มารอรับสิ่งของพระราชทานนั้นไม่ต้องรอนานโดยคุณยายวัย71ปีท่านนี้นะคะเดินทางมาจากสุพรรณบุรีเลยล่ะค่ะได้มาปักหลักรอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 4:00 นนะคะพร้อมกับลูกสาวซึ่งก็มีความตั้งใจค่ะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมแม่ด้วยแม่ที่71แล้วค่ะวันนี้แข็งแรงดีค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มารับเสื้อในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเราก็รักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันค่ะค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่มีรหัสลงทะเบียนในช่วงบ่ายนะคะก็สามารถมารอรับสิ่งของพระราชทานได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะส่วนประชาชนที่ไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถมารับสิ่งของพระราชทานได้ในวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ